วัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการสมุดโคจร on the way กับทริปเที่ยวตามกระแสแชร์ความสุขสู่อนาคตเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาครับผมได้พาเพื่อนร่วมโคจรคุณโกศินราชกรมและน้องชุติเดินทางมายังจังหวัดอุตรดิตถ์เพื่อจะพาไปท่องเที่ยวที่เมืองลับแลดินแดนห้ามพูดโกหกแต่แอบซ่อนของดีของอร่อยเอาไว้มากมายไม่ว่าจะเป็นของทอดเมืองลับแลหมี่พันเมืองลับแลไปจนเมนูชื่อดังข้าวพันผักอินดี้เรียกได้ว่ามาถึงทั้งทีก็ห้ามพลาดอย่างเด็ดขาดเลยทีเดียวครับจากนั้นครับพวกเราทั้ง3คนก็ออกเดินทางจากเมืองลับแลมายังอำเภอท่าปลาเพื่อจะพาผู้ชมไปท่องเที่ยวยังเขื่อนสิริกิติ์เขื่อนดินที่มีขนาดใหญ่อีกทั้งยังมีวิวทิวทัศน์ที่งดงามและพวกเราทั้ง3คนก็ได้มีโอกาสเข้าไปยังด้านในของโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนสิริกิติ์ได้เรียนรู้ถึงที่มาของกระแสไฟฟ้าได้เห็นการทำงานของผู้พี่ๆเจ้าหน้าที่ที่ทุ่มเทผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อสร้างความสุขให้กับประชาชนทุกคนนั่นเองครับอีกหนึ่งกระแสแห่งการท่องเที่ยวต้องบอกเลยคุณผู้ชมครับถ้าคุณมาอุตรดิตถ์คุณต้องมาที่นี่บ้านท่าเรือเขื่อนดินอยู่ที่อำเภอท่าปลาจังหวัดอุตรดิตถ์ถามว่ามันมีความสุขยังไงไปดูกันเลยโอ้โหกับบรรยากาศที่มีความสวยงามมากๆเหลือเกินครับผู้ชมครับเดี๋ยวแนะนำให้รู้จักก่อนบุคคลสำคัญท่านนี้ผู้ใหญ่ม่อนสวัสดีครับผมสวัสดีครับผู้ใหญ่ม่อนแนะนำพี่หนึ่งเราอยู่หมู่ไหนอะไรยังไงครับอ๋อที่นี่ที่ตรงนี้ก็คือบ้านท่าเรือเขื่อนดินของอำเภอท่าปลาจังหวัดอุตรดิตถ์นะครับเป็นหมู่บ้านที่อยู่เหนือเขื่อนเมื่อก่อนตรงนี้เดิมๆจริงจะเป็นตัวอำเภอท่าปลาทั้งหมดสร้างเขื่อนมาพวกเขาก็ผู้พยพราษฎรทั้งหมดลงไปท้ายเขื่อนอ๋อหมายถึงว่าพอสร้างเขื่อนขึ้นมาแบบเลยก็ต้องย้ายขึ้นมาในที่สูงนั้นมาก็ชาวบ้านเขาไปอยู่ตรงนู้นปุ๊บแถวนั้นมันเป็นที่แห้งแล้งเนาะไม่สามารถปลูกอะไรได้ชาวบ้านเขากลับมาทำไร่ทำสวนหรือหาปลาอะไรอยู่แถวๆนี้นะครับชาวบ้านมันรักถิ่นเกิดนะครับเนาะเขาก็ยังอาศัยอยู่ที่ชุมชนรวมตัวกันมาตั้งเป็นหมู่บ้านตรงนี้นะครับก็พอก็เลยมาให้เลขที่แพลำดับชั่วคราวครับต่อมาก็จะมีแพลมาเพิ่มเติมทางหมู่บ้านก็เลยต้องเรียงลำดับแล้วก็คปพ.เขาก็จัดระเบียบให้นะครับให้เฉพาะประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ดั้งเดิมครับผมที่ได้รับผลกระทบครับจากการสร้างเขื่อนตั้งแต่ราวๆ 2,510 ยาวนานมาเลยซึ่งนี้ก็เป็นสิ่งที่เรียกว่าทำให้คนในพื้นที่ต่างๆกันนาได้มีเรื่องราวของการทำมาหากินพอดีการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเขื่อนสิริกิติ์นะครับก็อำนวยความสะดวกให้ด้านเรื่องพันปลามาปล่อยพันกุ้งช่วยผลักดันเรื่องการท่องเที่ยวตรงนี้ให้ชาวบ้านมีอาชีพนะครับก็ชีวิตก็ดีกว่าเดิมนะครับครับผมก็มีความสุขมากๆเนาะกับการอยู่ในพื้นที่นะครับของที่ว่าเป็นบ้านเกิดมีอาชีพที่ว่ายั่งยืนนะครับตลอดไปก็ขอขอบคุณกับหน่วยงานหลายๆหน่วยงานโดยเฉพาะกปภนะครับกปภก็สนับสนุนหลายๆอย่างนะครับขอขอบคุณมากนะครับไปสัมผัสกับธรรมชาติที่สวยงามแบบนี้นะครับผมโดยระยะเวลาในการล่องแล้วแต่เราเลยครับทั้งคืนก็ได้ทั้งคืนก็ได้เขื่อนนี้ก็จะมีชมนกตกปลาชมนกตกปลาแล้วก็ดูวิถีชีวิตของชาวบ้านซึ่งนอกจากเสน่ห์ของการดำรงชีวิตของชาวบ้านบริเวณนี้แล้วการล่องแพในครั้งนี้เขาก็มีกิจกรรมให้นักท่องเที่ยวได้ทำเพื่อความสนุกสนานอย่างครบรถไม่ว่าจะเป็นการนั่งตกปลาแบบชิลๆหรือคุณผู้ชมอยากจะสัมผัสความสดชื่นด้วยการกระโดดน้ำแบบพวกเราก็ได้นะครับเรียกได้ว่าการมาท่องเที่ยวที่เขื่อนดินบ้านท่าเรือแห่งนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกระแสที่ผมอยากให้ผู้ชมมาทดลองท่องเที่ยวกันด้วยตัวเองนอกจากจะได้ความสนุกสนานแล้วคุณผู้ชมอาจจะได้ความสุขกลับบ้านไปอีกด้วยล่ะครับเอาละครับต่อจากนี้ผมจะพาผู้ชมไปเรียนรู้เรื่องราวของโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนกันต่อครับส
วัสดีครับพี่หนูสวัสดีครับสวัสดีครับอยู่ข้างๆผมตรงนี้ให้ข้อมูลกับเราเป็นอย่างดีเลยค่ะโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนนะคะของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเขื่อนสิริกิติ์นะคะทุกๆเขื่อนจะเหมือนกันเรื่องการเกษตรนะคะปลูกพืชได้พืชนาทำสวนอะไรต่างๆนะคะอันที่สองปศุสัตว์นะคะตัวพวกเลี้ยงหมูเลี้ยงวัวนะคะและอันที่สามการประมงจะมีพวกบ่อปลาบ่อกบต่างๆนะคะนี่คือแปลงจำลองการเลี้ยงบ่อปลาดุกแล้วก็ขุดบ่อไป2คูณ4เมตรนะคะแล้วก็ลึกแค่1เมตรนะคะแล้ววิธีการก็คือเทคนิคง่ายๆนะคะเราจะพยายามไม่ปล่อยทีเดียวทั้งพร้อมกันนะคะเราจะปล่อยออกไปทีละบ่อทีละบ่อทีละบ่อนะคะแล้วก็สำหรับบนบ่อมีพื้นที่เหลือเราก็เลี้ยงกบอันนี้เป็นกบพันธุ์อะไรอ่ะพันธุ์บลูฟ็อกค่ะเราผสมพันธุ์เองนะคะค่ะก็มีน้องๆซึ่งก็เป็นชาวบ้านแถบนี้ที่เข้ามาเป็นลูกจ้างนะคะเนื่องจากว่าการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเนี่ยจะจ้างแรงงานจากพื้นที่รอบเขื่อนนะคะนอกจากนี้นะคะเรายังมีหมูหลุมนะคะที่นี่จะเลี้ยงหมูหลุมพันเหมยซานนะคะเราจะเอาแกลบใส่นะคะเวลาหมูจะฉี่หรือจะขับถ่ายนะคะเขาจะไปขับถ่ายในหลุมนะคะที่หมูที่อยู่ในหลุมนั่นน่ะเราก็เอาไปทำปุ๋ยนะคะแล้วเราจะใช้จุลินทรีย์นะคะล้างเพื่อดับกลิ่นสำหรับจุดสุดท้ายนะคะก็คือการเลี้ยงไส้เดือนนะคะไส้เดือนเราเอามาเลี้ยงเพื่อจะเอาฉี่แล้วก็ขี้ไส้เดือนนะคะไปใส่แปลงผักเพราะว่าไส้เดือนเป็นดัชนีที่วัดความอุดมสมบูรณ์ของดินนะคะเพราะถ้าดินตรงไหนดีมักจะมีไส้เดือนเยอะนะคะแล้วก็เหมาะกับการเพาะปลูกพืชต่างๆได้นะคะโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนนะคะถามว่ามีวัตถุประสงค์อะไรล่ะเราก็ต้องการช่วยชาวบ้านแค่มีพื้นที่น้อยๆเราทำยังไงได้ตังค์อย่างนี้ค่ะแล้วก็เพื่อน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะคะมาขับเคลื่อนเรียกว่าโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนในเขื่อนสิริกิติ์แห่งนี้เป็นแหล่งเรียนรู้ซึ่งเปิดกว้างให้กับคนในชุมชนที่อยู่ในบริเวณโดยรอบเขื่อนสิริกิติ์ได้เข้ามาศึกษาและนำกลับไปต่อยอดให้กับชุมชนพื้นที่ของตัวเองอีกทั้งที่แห่งนี้ยังถือได้ว่าเป็นโครงการแม่แบบที่สร้างประโยชน์และรายได้ให้กับชาวบ้านอีกด้วยล่ะครับเอาละครับคุณผู้ชมครับหลังจากนี้ผมจะพาคุณผู้ชมเดินทางไปยังอีกหนึ่งตำบลของอำเภอท่าปลาไปพบกับเรื่องแซ่บๆซีดๆแต่จะเป็นอะไรที่ไหนนั้นไปชมกันเลยดีกว่าครับอีกหนึ่งกระแสความโดดเด่นเมื่อเราเดินทางมาถึงจังหวัดอุตรดิตถ์ที่อำเภอท่าปลานั่นก็คือสถานที่แห่งนี้นี่คือบ้านปากทับคนที่นั่งอยู่ข้างผมคนนี้เป็นบุคคลสำคัญเลยทีเดียวของบ้านปากทับสวัสดีให้เรียบร้อยเลยสวัสดีครับสวัสดีครับคุณแม่ระดานะสวัสดีครับคุณแม่ระดากับเรื่องราวอาหารบ้านๆที่วางอยู่ข้างหน้าเราแบบนี้มีอะไรยังไงบ้างบอกกันก่อนเลยดีกว่าอันนี้คือลาบเนื้อค่ะใช้จากน้ำพริกร้อยปากทับนะคะอันนี้ลาบหมูก็ใช้น้ำพริก100ปากทับของเรานะคะผลิตภัณฑ์นี่ไงมีเรื่องราวของว่าน้ำพริก100ปากทับเพราะว่าที่นี่คือกลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงน้ำพริกลาบ100ปากทับคือจริงๆแล้วบ้านเลขที่นี้เป็นบ้านเลขที่100นะคะเราก็เลยตั้งว่า100ปากทับเป็นที่มาแล้วก่อนหน้านี้ก่อนที่แม่จะมาทำน้ำพริกก่อนที่จะดังเปี้ยงป้างขนาดนั้นคุณแม่ทำอะไรมาก่อนนะทำเข่งปลาทูเมื่อปีพ.ศ. 2536พอทำเสร็จก็ไม่มีตลาดรองรับก็เลยลองหันมาทำอย่างอื่นดูซิอย่างการไฟฟ้าฝ่ายผลิตเขื่อนสิริกิติ์เนี่ยเขาก็เข้ามาดูแลเราอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วแล้วเขาก็สนับสนุนทุนมาให้เราเริ่มต้นจากการทำที่แค่20กิโลก็พัฒนามาตอนนี้ถึง200กิโลต่อครั้งโอ้โหน้ำพริกลาบ100ปากทับเราจะโด่งดังคือส่งทั่วนะคะเยอรมันเราก็ไปนะคะไปเยอรมันเนเธอร์แลนด์เนเธอร์แลนด์ก็ไปแพ็กเกจคุณแม่มีแพ็กเกจแบบไหนบ้างก็มีอย่างนี้นะคะอันนี้เปิดขายกันแบบนี้เลยอันนี้ก็คือ12ซอง100บาท12ซอง100ค่ะอันนี้ส่งตลาดนะคะส่งตลาดเพราะว่าแม่ค้าเขาต้องไปแขวนแล้วก็ขายเดินปุ๊บสะดวกสะดวกอะไรอย่างนี้ส่งไปนอกด้วยอันนี้ส่งไปนอกแบ่งเป็นกิโลถ้าส่งไปนอกนี่ต้องแพ็กเกจอีกอย่างนึงนะคะต้องซีนให้เขาอย่างดีอย่างดีกระปุกอย่างนี้อย่างนี้60บาทค่ะเมื่อต้นปีใหม่พ.ศ. 2561นี้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเขื่อนสิริกิติ์ได้มาสนับสนุนเมื่อช่วงปีใหม่ปีนี้สั่งทำ 3,000 กระปุกโอ้โหเป็นของชำร่วยโอ้โหของเขาดีสิของเขาดีจริงๆฮะเปิดบนดมได้นะหอมไหมคะแล้วอันนี้เอาไปทำอะไรได้บ้างอะครับนอกจากก็มีทำลาบทำแกงอ่อมทำยำผัก
นะคะค่ะหนูอยากทราบค่ะว่าแล้วในน้ำพริกเนี่ยค่ะมีอะไรเป็นส่วนประกอบในน้ำพริกบ้างอะคะก็คือหลักๆก็คือข่านะคะต้องเป็นข่าแก่ข่าหอมกระเทียมพริกแห้งนะคะทุกอย่างนี้ต้องสะอาดต้องคั่วให้สุกก่อนก็ไปผสมแล้วก็บดออกมาแล้วก็เข้าเครื่องอบอีกครั้งหนึ่งนะคะขั้นตอนก็ได้ฟังเรียบร้อยแปรรูปรออยู่ข้างหน้าแล้วตรงนี้ลองชิมได้ไหมครับคุณแม่อันนี้เป็นลาบทางเหนือเป็นลาบเนื้ออันทางนั้นเป็นลาบหมูอันนี้จะเป็นอันนี้น้ำพริกหนุ่มค่ะลองเลยนะลองเลยอันนี้สบายค่ะอันนี้คือลาบเนื้อค่ะเผ็ดนะอร่อยมากอ่ะเผ็ดร้อนแล้วก็หอมหอมมะแข่นอันนี้เป็นเครื่องเทศของทางเหนือรสชาติผมบอกเลยว่ามันคือครบนะแต่ใครที่ชื่นชอบแบบของรสจัดรสเผ็ดแล้วก็ใช่เลยนี่ลาบหมูลาบหมูใส่มีจริงอ่ะคุณรู้ไหมคำว่ามีคือของคนเหนือคืออะไรอะไรการเอากระเทียมหอมขาวหอมแดงมาทอดให้มันกรอบแล้วก็ราดลงไปผมชิมแล้วกันว้าวกินมะแขวนมาเลยไม่เผ็ดโดนอ่ะรับเนื้อจำไหมจำสำหรับผมจำเลยมาวันนี้อาหารอร่อยมากๆด้วยค่ะถามนิดนึงว่าณวันนี้ชีวิตมีความสุขเราอยู่อย่างพอเพียงใช่ค่ะแล้วอยู่อย่างพอเพียงที่ว่านี้มันจะอยู่อย่างยั่งยืนด้วยยั่งยืนค่ะก็ตั้งแต่ปี2536มาถึงทุกวันนี้ค่ะก็ถือว่าทําให้วิถีชีวิตความเป็นอยู่พวกเราดีขึ้นนะแล้วมีการรวมกลุ่มกันแบบนี้แล้วมาทําอะไรดีๆแบบนี้แล้วก็มาผลิตอะไรที่มันอร่อยๆแบบนี้ให้พวกเราได้ทานกันอีกด้วยอ่ะกินกันให้อิ่มดีกว่าเพราะว่ายังมีเรื่องราวต่อไปที่ต้องรีบนําเสนอให้คุณผู้ชมได้รับรู้อีกด้วยแม่เดี๋ยวโอกาสหน้าผมกลับมาเยี่ยมเยียนใหม่นะแต่นี่เดี๋ยวทำอะไรอร่อยจะไปไหนขอกลับบ้านกลับบ้านเออนั่นสิแม่ขอด้วยอีกหนึ่งกระแสที่อำเภอท่าปลาผมบอกเลยว่าถ้าเกิดว่าคุณมาถึงที่นี่แล้วสิ่งที่คุณควรจะมานั่นก็คือชุมชนบ้านหาดไก่ต้อยมีเรื่องราวที่น่าสนใจเยอะแยะมากมายเนื่องในนั้นนั่นก็คือเรื่องราวเกี่ยวกับไก่ต้อยคุณเลือกเธอแล้วเขาเป็นชื่อชุมชนบ้านหาดไก่ต้อยซึ่งสิ่งที่ผมอยากจะพาคุณมาสัมผัสและเรียนรู้นั่นก็คือเรื่องราวของวิสาหกิจชุมชนของที่นี่ครับซึ่งก่อให้เกิดรายได้ของคนในพื้นที่นั่นเองผลิตภัณฑ์ของเขาเรียกว่ากายูใช่คืออะไรนะคะพี่เบ้าตาแรงตายนี้จะแปลว่าวกครกคืออะไรอะคะนี่เด็กสมัยนี้เข้าใจยากจริงๆเลยแถวนี้ไปดูรู้จักไหมเนี่ยเรียกเขาให้เราเรียกอะไรเม็ดมะม่วงหินมะพร้าวค่ะเม็ดมะม่วงเม็ดหัวครกลงอยู่ตายอยู่ปัตตานีอยู่ต้นกลาอยู่ใหญ่กระรอกก็มีใช่แต่นี่เราอยู่ที่อุตรดิตถ์มันปลูกไม่ได้มันน้ำเก้ามาท่านน่ะสิคะแล้วที่นี่เป็นภาคเหนือจะปลูกได้หรอคะเม็ดมะม่วงหิมพานต์เนี่ยเยอะแยะมากมายตามผมมาไปถามเขาถ้ามีคำถามเขามีคำตอบได้ตามผมมาแป๊บๆสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโกไอ้โม่งหมดแล้วเว้ยเฮ้ยกลับก่อนไหมโหอยากรู้เหมือนกันใส่โม่งไปทำไมเนี่ยพี่มันถามเปิดหน้าเลยเดินเปิดหน้าไล่ตัวเลยครับอยู่นี่สวัสดีครับใช่พี่อยู่นี่เป็นไงนึกว่าปิดข้างหลังยุ้งหลังอ่ะไม่ต้องโชว์อยู่ข้างหน้าข้างหน้านี่เลยสวัสดีครับโม่งไปตามสวัสดีค่ะผมบอกกันแล้วว่าที่นี่ปลูกเม็ดมะม่วงหินมะพร้าวได้เขาไม่เชื่ออาจจะนำเข้ามาจากระนองก็ได้ปลูกได้ค่ะที่ท่าปลาเป็นพื้นที่ที่ปลูกมะม่วงหิมพานต์เยอะเนื่องจากว่าเราเป็นชุมชนต้นน้ำผู้เสียสละอพยพจากการสร้างเขื่อนสิริกิติ์ตั้งแต่2512เมื่อก่อนเนี่ยเคยปลูกข้าวโพดปลูกสับปะรดปลูกหลายๆอย่างแล้วไม่ได้ผลผลิตไม่ออกค่ะต่อมาหน่วยงานราชการค่ะก็นำเม็ดมะม่วงหิมพานต์มาให้ปลูกทดลองปลูกตั้งแต่2520ก็ปลูกกันผลิตก็เริ่มเยอะขึ้นเรื่อยๆมีปริมาณทั้งหมด 30,000 กว่าไร่ในอำเภอท่าปลา 30,000 กว่าไร่ใช่ขั้นตอนการผลิตเม็ดมะม่วงหิมพานต์ของเรานะคะขั้นตอนแรกคือ
ก็บเม็ดที่หล่นจากสวนเอามาตากแดดไว้3วันแล้วก็นำไปต้มในน้ำเดือดประมาณ20นาที20นาทีค่ะแล้วก็นำมากระเทาะตรงนี้ตรงนี้เลยใช่อยากลองทำไหมอยากที่อยากอ่ะต้องลองนะคะมาถึงที่นี่แล้วต้องลองต้องใส่ถุงมือกันน้อยๆเนาะคนกับตัวน้อยเราต้องใส่ถุงมือก่อนนะครับกระบวนการแรกครับไปลองมาซอยไปเงียบอันดับแรกวิธีการกระเทาะเม็ดมะม่วงหิมพานต์นะคะหงายเม็ดขึ้นเอาตัวแหลมๆนี่มาอยู่ด้านกลางนี้วางอันนี้ลงไปแล้วก็เหยียบมันลงไปเอาเล็กแหลมนี่งัดเดี๋ยวพี่จอบแป๊บนึงนะครับแป๊บนึงผมขอเปลี่ยนภาษาเป็นภาษากลางก่อนนะครับมีหมดภาษากลางมีหมดนี่มีหมดเมื่อกี้ลืมเปลี่ยนจับเม็ดง่ายขึ้นแล้วใช้เท้าเหยียบลงไปแล้วใช้เหล็กแหลมงัดไปคุณแม่ครับผมมีคำถามครับทำไมต้องใส่ถุงมือแล้วใส่ถุงพลาสติกเนี่ยกันอีกชั้นนึงครับเพราะว่าตัวเปลือกมะม่วงหิมพานต์มียางเวลายางเนี่ยกระเด็นใส่แขนเราถ้าเราไม่ใส่ถุงมือจะเป็นแผลโอเคไหมค่ะทดลองอันนี้กระเทาะได้แล้วนะนี่กระเทาะได้แล้วเห็นไหมผมไปเป็นครึ่งโลแล้วแม่เอ้ยโอ้โหมาถึงกระเทาะได้เหรอที่เสียไปทำยากมากเลยค่ะแต่ว่าพอทำไปเรื่อยๆก็เริ่มเข้ามือมันก็ทำได้แต่ก็อาจจะไม่ชำนาญเท่าคุณแม่ที่ทำกันด้วยความไม่ชำนาญเราไม่รู้ว่าจังหวะเราการวางนิ้วเนี่ยเราไม่รู้ว่าเราต้องวางนิ้วเหลื่อมล้ำไปยังไงหรือว่าให้พอจังหวะมันกดป๊อปอาจจะพลาดพลั้งได้นี่คือมันก็มีความยากอยู่เหมือนกันป๊อปได้ยินเสียงปุ๊บนะฮะครับปุ๊บแงะออกเดี๋ยวแล้วเม็ดที่แกะมามันเสียหมดเลยคุณแม่เม็ดไม่ได้เสียหรอกครับครับไอคนเกี่ยวน่ะแหละครับผมนี่แหละครับครับน้องเขาไม่เห็นทำเสียเลยผู้หญิงเขามีความปราณีตรับคนงานเพิ่มมั้ยแม่ผมไม่ได้เป็นคนแก่มาเล่นนะผมก็ชอบมาเล่นชอบใช่ไหมใช่ครับเป็นเครื่องกระเทาะหนึ่งจึงชอบจึงจึงชอบเอาวันชูทีโป้จึงจึงจึงเสียงป่าพาเปลี่ยนพาเปลี่ยนพาเปลี่ยน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 แล้วไอ้พวกที่เหลือเนี่ยมันมีประโยชน์เอาไปทำอะไรครับตัวเปลือกเอาไปบีบเอาน้ำมันเพื่อเอาไปเป็นส่วนผสมของผ้าเบรกรถยนต์อ๋อเขาพูดไงว่าเราขายได้หมดเลยตรงนี้ขายได้หมดทุกส่วนมีมูลค่าเท่าไหร่กิโลเท่าไหร่ครับรับซื้อกิโลนึง2บาทกระสอบนึงก็อยู่ประมาณ30โลเดี๋ยวคุณแม่ครับขออนุญาตผมขอกลับไปสักกิโลนะครับพอดีตอนนี้ผ้าเบรกมันหมดเขาต้องไปผ่านกระบวนการก่อนเขาบอกว่าไปคั้นน้ำมันก็เป็นผ้าเบรกเขาต้องไปทำก่อนไงไม่ใช่อันนี้ไปใส่ผ้าเบรกเลยเขาจะผิดเขาจะผิดตอก1คนเนี่ยเขาสามารถทำได้กี่กิโลต่อวันวันนึงก็ได้ประมาณ12กิโล12กิโลหลังจากนั้นก็จะนำไปตากแดดโดยตู้ตากพลังงานแห่งอาทิตย์แล้วก็ลอกเยื่อนะคะเอาล่ะครับคุณผู้ชมครับหลังจากที่เราได้เรียนรู้การกระเทาะเปลือกเม็ดมะม่วงหิมพานต์กันไปเป็นที่เรียบร้อยขั้นตอนต่อไปคือการนำเม็ดมะม่วงหิมพานต์ไปผ่านกระบวนการอบในรูปแบบต่างๆรวมไปถึงการแปรรูปเม็ดมะม่วงหิมพานต์ที่หลากหลายรสชาติและต่อไปก็มาถึงขั้นตอนสำคัญนั่นก็คือการลองลิ้มชิมรสนั่นเองล่ะครับโอ้โหนี่ดูเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวการแปรรูปของพวกเรานั่นเองใช่ค่ะเข้ามาบรรยากาศที่เรานั่งกันอยู่อันนี้คือเป็นช็อปของชุมชนเราใช่ค่ะเป็นศูนย์จำหน่ายสินค้าของมะม่วงหิมพานต์บ้านหาดไก่ต้อยค่ะเราเริ่มจากไหนกันก่อนที่แบบคนทั่วไปรู้จักแน่นอนคนทั่วไปรู้จักเลยก็คือตัวนี้เป็นตัวดั้งเดิมดั้งเดิมเรียกว่าทอดแล้วอบเกลือลองชิมก่อนลองชิมอร่อยค่ะมันสดใหม่ก็หอมเนี่ยเขาเรียกว่าหวานมันเต็มเม็ดต่อมาตามมาด้วยอันนี้อะไรครับตัวนี้จะเน้นเรื่องสุขภาพอบน้ำเกลือเป็นสินค้าที่ขายดีที่สุดไม่มีน้ำมันร้อยแล้วที่สำคัญคืออบน้ำเกลือด้วยอันนี้เหมาะกับหนูค่ะเหมาะกับหนูนี่กรอบไหม
ก็เดี๋ยวก่อนแม่ผมบอกเลยว่าผมมากับไม่รู้จักพานโกมั้ยพานโกเขาเดินหาของพวกของโปรงของมาสมุนไพรเนี่ยรู้จักหมดกินปุ๊บเนี่ยเขาตอบได้เลยว่าอะไรคืออะไรอะไรอะไรเชื่อผมมั้ยลองอันนี้สิลองเค็มมาก่อนเค็มมาแล้วก็กลิ่นหอมๆมันเหมือนเผ็ดข้นขาวอ่ะเผ็ดข้นขาวอ่ะเป็นยังไงเนาะไอ้ข้นขาวโอ้โหต้องใช้คำว่าชนบทนะเราเนี่ยบ้านนอกเออข้นไม่ใช่เหรอใส่แกงแท้แกงแท้ให้น้องลองชิมก่อนมันออกไงมันจะเค็มก่อนเค็มก่อนมันก็จะมีกลิ่นหอมๆขึ้นมาโนริค่ะโนริสาหร่ายโนริสาหร่ายพามถูกต่อไปผมอยากลองอีกสักอันหนึ่งเอาอันนี้ดูแปลกๆดิลองชิมดูมีสีสันสีสันอันยังนอกติดๆอยู่เออยากแล้วตัวนี้ยากแล้วคล้ายๆกับน้ำผึ้งป่าเดือน4เดือน4ประมาณ20วันเดือน4ขึ้น20ด้วยใช่รสอะไรนะน้ำผึ้งเนี่ยแต่มันมีรสชาตินมๆเออไม่นมคิดว่าอะไรมันต้องเป็นนมรสน้ำผึ้งแน่เลยค่ะเปิดดูพามเกสรเคลือบเกสรผึ้งเกสรผึ้งคือผึ้งเวลามันบินออกรังไปหากินแล้วพอมันจะกลับรังมันจะมีที่มันติดเท้าผึ้งมาแล้วคนที่เขาเลี้ยงผึ้งอ่ะเขาจะมีตะกูดมาก่อนใช่มันจะหลุดลงอยู่ตรงนั้นผ่านไปเอ้ยต่อไปรู้เลยนี่เสียงทายเอ้ยยังไม่ได้ถามอันนี้ถามอันนู้นอ่ะตอบอันนี้เถอะมันง่ายสุดแล้วเนี่ยทำใบ้เนี่ยยังอันนี้ใครก็รู้อันนี้ลองชิมดูจะกินข้าวแรงลงบ่น้อวันนี้ลองชิมอันนี้มันเหมือนมันจะเผ็ดเผ็ดเค็มนิดนึงค่ะหนูเดาว่าปาปริก้าค่ะไอ้นี่มันทายถูกตลอดมันดูก่อนหรือเปล่าเนี่ยฮะไปดูก่อนใครจะไปเดินดูก่อนได้ไงก็มันเป็นคนเลี้ยงอ่ะเดี๋ยวนะเอาเด็ดไฮไลท์เลยดีกว่าเอาจะมีแบบรสใหม่ที่ไม่เคยเอามาโชว์ตรงนี้นี่อะไรเป็นรสที่คนที่นี่ภาคภูมิใจกันด้วยใช่ต้องลองชิมก่อนต้องลองชิมก่อนว่าเป็นรสอะไรอันนี้รู้เลยค่ะรู้เลยอันนี้หนูไม่ต้องเดาเลยค่ะรู้เลยเพราะว่ามีใบมะกรูดใบมะกรูดมันคือรสต้มยำค่ะต้มยำไม่ใช่ใบมะกรูดพี่ก็ใส่ผัดผักได้ผัดผักบ้านเธอใส่ใบมะกรูดนี่รสต้มยำถูกต้องผัดเผ็ดเนี่ยก็ใส่นี่ได้นี่เป็นรสต้มยำที่ทำให้กลุ่มเราภาคภูมิใจที่สุดสมเด็จพระเทพท่านโปรดมากนะคะเสด็จมาที่เขื่อนสิริกิติ์มีโอกาสได้ไปทูลเกล้าถวายที่เขื่อนสิริกิติ์นะคะแล้วก็พอรุ่งขึ้นท่านเสด็จมาเปิดที่เทศบาลร่วมจิตท่านเสด็จมาถึงปุ๊บท่านก็ถามถึงว่ามะม่วงหิมพานต์รสต้มยำอยู่ไหนซึ่งเป็นรสที่โปรดแล้วก็ทางกลุ่มก็จะทูลเกล้าถวายที่สำนักพระราชวังทุกปีค่ะนี่นำมาซึ่งความภาคภูมิใจของพี่น้องประชาชนที่อยู่ที่นี่ด้วยนะครับชิมเม็ดมะม่วงหิมพานต์ของที่นี่แล้วยังขาดอีกหนึ่งอย่างอะไรแม่น้ำนมจากเม็ดมะม่วงหิมพานต์เป็นน้ำนมที่เราเอาจมูกของมะม่วงหิมพานต์มาปั่นสดอ่ะขยับกว่าเดิมขยับด้วยขยับซิเออดีมากขยับไปเรื่อยๆขยับแล้วก็เดิมยกดื่มเลยเราไม่ใช้หลอดแม่เราช่วยลดพลาสติกให้กับโลกใบนี้กินนมเยอะๆนะน้องวิ่งตัวนี้บางขนาดเนาะมันต้องตุยจังอย่างเงี้ยมันจังนะฉันกินเม็ดมะม่วงหิมพานต์ค่ะเอาไอ้บ้าก็มันเป็นน้ำนมเม็ดมะม่วงหิมพานต์โอ้ยตายแล้วมันอยู่ในรูปแบบของเป็นน้ำอร่อยนะผมว่ามันคล้ายๆนมที่มีความหอมของการเวลาคั่วไอ้เม็ดมะม่วงหิมพานต์เนี่ยเศรษฐกิจมะ
ม่วงหิมพานต์ดีขึ้นเยอะมากพลิกชีวิตคนท่าปลาจากหน้ามือเป็นหลังมือ ตอนนี้นะถือว่าสร้างรายได้สร้างอาชีพให้คนท่าปลาคือมะม่วงหิมพานต์ ชุมชนกับเขื่อนอยู่กันอย่างพี่อย่างน้องเพราะว่าเขื่อนสิริกิติ์เนี่ยนะคะไม่เคยทิ้งชุมชนนะเข้ามาส่งเสริมเข้ามาดูแลตลอดก็ต้องขอขอบคุณนะคะการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเขื่อนสิริกิติ์นะคะที่ทำให้พวกเรามีชีวิตที่ดีขึ้นนะคะมีอนาคตที่ดีขึ้นและมีความสุขอย่างยั่งยืนนะคะต้องขอขอบคุณมากๆค่ะโอ้โหสดชื่นมากๆเลยชวนคุณผู้ชมกับบรรยากาศที่มีความสวยงามแบบนี้เป็นบรรยากาศยามเช้าครับของที่พักของเราเรามาพักกันอยู่ที่นี่ณภาสิริรีสอร์ทที่อำเภอท่าปลาจังหวัดอุตรดิตถ์ซึ่งเป็นรีสอร์ทเก๋ๆครับอยู่ริมแม่น้ำน่านเราจะได้สัมผัสกับความเป็นธรรมชาติมีความงดงามและที่สำคัญคือสถานที่แห่งนี้เนี่ยเวลาเราสูดอากาศเข้าไปมันรู้สึกสดชื่นมากๆเพราะมองไปตรงไหนก็จะเห็นแต่ความเขียวขจีห้องพักก็จะมีให้เลือกหลากหลายรูปแบบเลยทีเดียวอย่างเมื่อคืนแล้วนอนห้องแบบไหนจ๊ะห้องการ์ตูนค่ะมีการตกแต่งภายในน่ารักน่ารักการ์ตูนแล้วก็ในขณะเดียวกันก็มีบ้านฮอบบิทเป็นบ้านแบบแนวแฟนตาซีเล็กๆซึ่งอันนี้เป็นลักษณะเป็นแบบบ้านน็อกดาวมาเที่ยวกันแบบครอบครัวได้นะหรือถ้าเกิดว่ามากันเป็นหมู่คณะเขาก็มีบ้านแบบบ้านหลังใหญ่เอาให้เลือกพักแบบรวมกันก็ได้หรือว่าจะพักแยกกันก็ได้เพราะมันจะมีโซนต่างๆกันนะมีโซนบ้านดินซึ่งก็เป็นชื่ออำเภอดังๆของจังหวัดอุตรดิตถ์หรือบ้านผลไม้บ้านผลไม้ก็เก๋มากเพราะว่าจะเป็นชื่อผลไม้ชื่อดังในจังหวัดอุตรดิตถ์ก็นำมาตั้งเป็นชื่อแต่ทั้งหมดทั้งมวลที่นี่ไม่ได้มีแค่ความสวยงามไม่ได้มีแค่อากาศที่ดีเท่านั้นแต่ที่นี่มีกิจกรรมให้พวกเราได้ทำกันอีกด้วยกิจกรรมครับถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมมาแล้วอยากจะมาฝึกสมาธิฝึกการออกกำลังกายครับธนูเป็นสิ่งที่น่าสนใจมากๆครับเคยยิงธนูมาก่อนหรือเปล่าไม่เคยค่ะไม่เคยถ้าไม่เคยแล้วก็พี่ต้องบอกเลยว่าวันนี้ถือว่าเราโชคดีมากแล้วที่ได้มาเจอพี่ลองง้างธนูให้พี่ดูซิอันดับแรกยังไม่ต้องใส่ลูกก่อนเอาลูกออกไปดึงยิงดึงยิงลักษณะแขนจะหักกว่าธนูนะครับผมแขนเอางี้นะคุณน้องพี่กับเขาเดี๋ยววัดกันโชว์ฝีมือให้คุณน้องเห็นก่อนดีกว่าได้ค่ะงั้นเอาอย่างนี้ดีกว่าค่ะเดี๋ยวพี่สองคนวัดกันถ้าใครยิงชนะจะได้ไปฐานต่อไปกับหนู2ต่อ2ค่ะเฮ้ยอาจารย์อาจารย์สาบานว่าไม่ฟุกไม่ฟุกขออีกดอกนึงเรียนมาขออีกดอกนึงเดี๋ยวก็พอมั้งอีกครั้งนึงเอาเป็นว่าดอกต่อไปนี่ให้มันเข้าตรงดอกเดิมแทงเข้าไปซ้อนไปเลยแล้วฉีกออกฉีกออกโอ้ยคุณผู้ชมครับอย่างมั่นอกมั่นใจครับว่าเกมนี้ผมยิงเข้าเป้าไปด้วยกันถึง2ลูกทำให้เกมนี้ผมมีสิทธิ์ชนะแน่นอนครับและที่สำคัญผมจะได้ไปทำกิจกรรมกับน้องชุติ2ต่อ2อย่างที่คิดเอาไว้ยังไงอย่างนั้นเลยทีเดียวล่ะครับและตอนนี้ก็ถึงเวลาที่คุณกัวสินเขาจะต้องโชว์ลีลาการยิงธนูกันแล้วล่ะครับแต่ดูยังไงคุณกัวสินก็ไม่มีทางชนะผมอย่างแน่นอนครับเดี๋ยวทำอะไรฮะทำอะไรสถานการณ์จริงยิงธนูแบบรณยุทธรณยุทธ
เฮ้ยโอ้โหโอ้โหอันนี้แสดงให้เห็นถึงความลึกความแรงแต่ผมต้องบอกเลยว่าเรื่องเป้าหมายมีปัญหานะเราเล็งสีเหลืองผู้ชนะได้ไปอยู่กับน้องเขาใช่สองต่อสองใช่น้องเขาไม่ชอบสีเหลืองหนูชอบสีอะไรหนูชอบสีอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่สีเหลืองค่ะเห็นไหมอ้าวแล้วสรุปว่าพี่โกชนะค่ะอ้าวลูกเดียวด้วยใช่ค่ะเอาตรงๆไม่ต้องยิงให้เสียเวลากันหรอกเองก็พาเขาไปเลยเองสองคนจับมือกันไปเล่นฐานต่อไปเลยไปครับไม่ต้องไปสนใจไม่ไหวค่ะอ้าวประชดนั่นอ่ะที่พูดแบบประชดหลังจากที่ได้ผู้เข้าแข่งขันเนี่ยสองคนผู้ชนะคือผมเพราะนั้นเนี่ยการที่จะไปทัวร์กันสวงตัวสองระหว่างผมกับน้องเขามันก็จะเกิดขึ้นใช่ไหมครับน้องจ๋าใช่ค่ะกิจกรรมต่อไปที่เราจะไปทำกันสวงตัวสองนี่คืออะไรคะกิจกรรมที่เราจะได้อยู่ด้วยกันสองต่อสองและหนูจะขอข้อแม้หนึ่งอย่างค่ะอะไรพี่โกต้องถ้ามีแรงเท่าไหร่ใส่ไม่ยั้งเลยนะคะโอ้ยโอ้ใส่ให้เปรี้ยง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 โอ้โหมีด้วยเดี๋ยวก่อนนะคะเข้าใจอะไรผิดกันหรือเปล่าคะทำไมไม่ใช่อันนี้นะคะฮะอันนู้นค่ะแอร์บอลค่ะกับกิจกรรมที่พวกคุณต้องการจะไปอยู่กันฉองต่อฉองนั่นก็คือแอร์บอลผมไม่ได้ต้องการที่จะมาแบบนี้ผมต้องการนี่ไอ้เป็ดนี่หงเรือหงเป็ดมันกลายเป็นเป็ดไม่ใช่แบบนี้อ้าวคุณนะคุณเคยเล่นมาก่อนไหมไม่เคยไม่เคยนะคุณเคยหลายครั้งแล้วคุณเป็นพี่นำพาน้องไปหนึ่งสองสามเฮ้ยมาเลยน้องสองต่อสองไปโอ้พี่จ๊อบคะเป็นไรข้างในกลิ่นเท้าใครไม่รู้ค่ะเออไม่ต้องกลิ่นเท้าใครหรอกขยับตัวหลบนิดนึงอ่ะเห็นไหมล่ะโอ้ my god อยู่กันสองต่อสองอ่ะชัดเลยค่ะอยู่ด้วยกันอดทนกันไปอันนี้คุณจะต้องทำการกลิ้งมันกลิ้งมันเพื่อไปถึงคำว่าเลิศไปถึงเข้าใจไหมเดี๋ยวผมจะขี่เรือหงประกบคู่ไปอ้าวไปไปไหนเนี่ยไป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 ความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นโกเซนไปไงยืดเหลือเกินเราเข้าใจดีมากเห็นก่อนข้างในเป็นไงออกมาเนี่ยเหนื่อยไหมเหนื่อยมากค่ะเหนื่อยมากสนุกนะเยี่ยมไปเลยเหมือนหนูอยู่ในตู้ซักผ้าค่ะปั่นปั่นแห้งถ้าคุณผู้ชมมีโอกาสเดินทางมาพักผ่อนที่บ้านนภาสิริรีสอร์ทแห่งนี้นอกจากจะได้พักผ่อนท่ามกลางธรรมชาติแล้วคุณผู้ชมจะได้สัมผัสกับกิจกรรมอีกมากมายซึ่งที่นี่เขาก็มีสวนสัตว์ขนาดเล็กไว้ให้นักท่องเที่ยวได้ชมความน่ารักของเจ้าม้าอีกทั้งยังสามารถให้อาหารเจ้ากวางได้อีกด้วยแต่ความสนุกของการพักผ่อนยังไม่หมดแต่เพียงแค่นี้นะครับเขายังมีกิจกรรมให้ผจญภัยสำหรับคนที่ชื่นชอบความท้าทายนั่นก็คือการขับรถ ATV นั่นเองครับไปข้างหน้าพี่ต้นพี่ต้นพี่ต้นมันพยศแล้วกันไม่ใช่ว่าสนุกมากหนูเป็นคนปั่นจักรยานไม่เป็นขี่มอเตอร์ไซค์ไม่เป็นขับรถก็ไม่เป็นค่ะนี่คือครั้งแรกเลยที่ได้เส้นทางก็
มีธรรมชาติสองฝั่งข้างทางแล้วก็คนที่ไม่เคยขับขี่มาก่อนสามารถเล่นได้ค่ะไม่อันตรายอีกหนึ่งกระแสเมื่อคุณเดินทางมาถึงอำเภอน้ำปาดผมอยากจะนำเสนอร้านนี้ครับผมน้ำปาดซิตี้เขาเป็นร้านอาหารในขณะเดียวกันเขาก็เป็นร้านกาแฟด้วยเก๋ๆอยู่ริมถนนเส้นทางสายหลักเลยทีเดียวแล้วก็เป็นเส้นทางที่จะทะลุเข้าไปยังตัวอำเภอน้ำปาดลักษณะการตกตรงตกแต่งก็เป็นสไตล์แบบฉันเอานั่นมาฉันเอานี่มาอย่างเนี้ยโต๊ะเราเนี่ยอยู่ดีก็เอาหน้ารถจี๊ปมาใส่เนี่ยเป็นฝาบ้านด้วยเนี่ยฝาประตูแล้วนี่เป็นประตูบ้านอะไรอย่างเงี้ยครับผมว่ามันก็เป็นแบบบ้านๆเก๋ๆดีนะครับสิ่งที่เห็นอยู่หน้าตาน่ารับประทานมากเริ่มจากสลัดน้ำปาดเป็นสลัดผักสลัดแท้ๆผสมกับผลไม้และขนมปังตามมาด้วยสเต็กหมูจิ้มแจ่วนี่ยำเห็ดเข็มทองยำเห็ดเข็มทองนี่ตามมาด้วยแกงคั่วหอยแมลงภู่นิวซีแลนด์โอ้โหอันนี้แบบแห้งไล่มาด้วยนี่ครับผมต้มยำปลากดคังต่อไปแซ่บแห้งกระดูกอ่อนหอยนางรมกระทะร้อนอันนี้สุดท้ายข้าวผัดน้ำพริกน้ำย้อยหมูหวานไข่ต้มค่ะน่าทานมากอยากทานอะไรเอ่ยขอเป็นข้าวดีกว่าค่ะข้าวนะลองข้าวค่ะข้าวลองเลยลองเลยเรากินแบบเต็มที่ค่ะนี่เห็นไหมโดนไหมอันนี้แบบละมุนกลมกล่อมมากนิ่มๆกล่อมลองกินแซ่บแห้งกระดูกอ่อนคุณลองชิมดูดิเป็นไงแซ่บแห้งกระดูกอ่อนรสชาติกำลังพอดีเลยมันหอมไอ้เครื่องแกงเขากำลังพอดีเลยไม่เผ็ดมากไม่อะไรของโปรดของโปรดผมต้มแซ่บปลาคังไม่ไหวแล้วเว้ยไม่ไหวแล้วเว้ยอร่อยจริงคุณผู้ชมครับสำหรับการเดินทางท่องเที่ยวตามกระแสที่อำเภอน้ำปาดจังหวัดอุตรดิตถ์แห่งนี้เขายังมีเรื่องราวของวัฒนธรรมการทอผ้าลายโบราณซึ่งถือได้ว่าเป็นเอกลักษณ์ของที่นี่เลยก็ว่าได้ครับนั่นคือการทอผ้าลายน้ำไหลซึ่งที่นี่จะมีชาวบ้านที่ทอกันอยู่บริเวณหน้าบ้านเพื่อให้นักท่องเที่ยวที่ผ่านมาได้เข้ามาเห็นได้เข้ามาสัมผัสอีกทั้งทริปนี้น้องชุติก็ยังมีโอกาสได้สวมใส่ผ้าสิ้นตีนจกและห่มสบายที่ทอด้วยฝีมือของชาวบ้านเรียกได้ว่าสวยงามเป็นอย่างยิ่งเลยทีเดียวครับและอีกหนึ่งกระแสเมื่อเดินทางมายังอำเภอน้ำปาดแล้วไม่ควรพลาดนั่นก็คือการเดินทางมายังวัดภูเงินวนารามซึ่งมีความสวยงามและโดดเด่นที่อุโบสถไม้สักแกะสลักที่เด่นสง่าและด้านในคุณโกศินและน้องชุติก็ได้เข้ามากราบสักการะเพื่อความเป็นสิริมงคลของชีวิตเรียกได้ว่าใครที่มีโอกาสเดินทางมายังอำเภอน้ำปาดแห่งนี้ห้ามพลาดเลยทีเดียวล่ะครับครับอีกหนึ่งกระแสที่ผมอยากให้คุณผู้ชมมาสัมผัสเป็นอย่างยิ่งเมื่อคุณผู้ชมเดินทางมาถึงอำเภอน้ำปาดจังหวัดอุตรดิตถ์นั่นก็คือสถานที่แห่งนี้นั่นเองนี่คือภูช้างน้อยคือพื้นที่บริเวณนี้ก็คือเป็นชุมชนการเกษตรบ้านนากวางซึ่งสะพานไม้ที่เราเห็นทอดยาวไปไกลแบบนี้เนี่ยเขาใช้ระยะเวลาในการก่อสร้าง5 วันด้วยกันซึ่งก็เป็นคนในชุมชนมารวมตัวกันแล้วก็ทำสิ่งดีๆแบบนี้ให้เกิดขึ้นกลายมาเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจมากๆเลยทีเดียวเอาล่ะกับเรื่องราวของการเดินทางตามกระแสของเราต้องบอกเลยว่าคุณผู้ชมครับทริปนี้จัดว่าเต็มอิ่มเลยทีเดียวกับเรื่องราวของจังหวัดอุตรดิตถ์จังหวัดที่ถ้าพูดกันตรงๆคนไทยเรายังไม่ค่อยมาเที่ยวกันสักเท่าไหร่นะและในขณะเดียวกันอุตรดิตถ์เองก็มีของดีเยอะแยะมากมายอันนี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับคนที่ชอบหาอะไรแปลกใหม่ชอบอะไรที่แบบไปแบบไม่เหมือนใครลองมาสัมผัสที่นี่จังหวัดอุตรดิตถ์แล้วคุณจะรู้ว่ามันเก๋ไก๋ขนาดไหนนะครับเอาเรื่องราวของการเดินทางท่องเที่ยวคุณชอบที่ไหนบ้างคุณชุติวันก่อนอื่นต้องขอบอกก่อนเลยว่าต้องขอบคุณมากๆที่จัดกิจกรรมดีๆแบบนี้นะคะให้ผู้ชมทางบ้านอย่างหนูได้มาเที่ยวด้วยนะคะก็คือหนูรู้สึกภูมิใจตื่นเต้นแล้วก็ประทับใจหลายๆอย่างมากเลยค่ะส่วนที่เที่ยวที่หนูชอบนะคะในจังหวัดอุตรดิตถ์ที่เราได้มาเดินทางกันในทริปนี้นะคะพิพิธภัณฑ์ค่ะเรือนลับแลหนูได้มีโอกาสใส่ชุดสวยๆเป็นชุดพื้นถิ่นนะคะแล้วก็ได้ไปเรียนรู้ภาษาลับแลไปเรียนรู้เกี่ยวกับบ้านของชาวลับแลค่ะส่วนอันดับ2ค่ะในชุมชนลับแลมีของที่เป็นของอร่อยเยอะแยะมากมายเลยค่ะทั้งได้ทำข้าวแคบเพื่อเอาไปทำหมี่พันลับแล
ค่ะเพิ่งเคยทำครั้งแรกเพิ่งเคยเห็นครั้งแรกไม่เคยกินด้วยก็ได้มากินครั้งแรกชอบค่ะรู้สึกชอบมากที่เที่ยวที่ต่อมาที่ชอบนะคะก็คือในเขื่อนสิริกิติ์ค่ะตั้งแต่เข้าไปเนี่ยรู้สึกแบบเห็นธรรมชาติสวยงามนะคะรอบๆความอุดมสมบูรณ์ใช่ยังอุดมสมบูรณ์อยู่ค่ะได้เรียนรู้ด้วยว่าตัวสันเขื่อนเนี่ยทำมาจากดินเหนียวใช่เพราะว่าถ้าเราดูจากภายนอกเนี่ยไม่รู้เลยก็ได้มีโอกาสเข้าไปในโรงไฟฟ้านะคะก็จะมีพี่วิทยากรที่พาเราเข้าไปชมเขาก็จะเล่าให้ฟังว่าการเอาน้ำเนี่ยมาเปลี่ยนแปลงเป็นพลังงานไฟฟ้าต้องผ่านตัวเครื่องจักรอะไรต่างๆนานาซึ่งณตอนนั้นนะคะหนูได้มีโอกาสได้ไปกดบอกเดินเครื่องใช่เขาแบบว่าโทรสั่งการมาเลยว่าแบบต่อไปจะเป็นการเดินเครื่องนะแล้วหนูตื่นเต้นมากเพราะว่าเราไม่รู้ว่าการกดครั้งนี้มันไปถึงบ้านเราด้วยหรือเปล่าถ้าหนูกลับบ้านไปอะค่ะทำให้หนูเริ่มแบบมีสำนึกในการใช้พลังงานไฟฟ้าเพื่อว่าเราจะได้มีพลังงานไฟฟ้าได้ใช้อย่างยั่งยืนต่อไปอันนี้คำว่ายั่งยืนสำคัญมากนะเพราะนั้นใช้ไฟฟ้าอย่างรู้คุณค่าชอบผมก็ชอบแบบเดียวคุณใช่ผู้ชายคนนั้นก็ชอบแบบเดียวคุณหรือเปล่าของผมนะครับของผมชอบหมู่บ้านแพบ้านเขื่อนดินผมชอบฟิลที่บอกว่าในน้ำมีปลาพวกนี้อุดมสมบูรณ์อยู่แล้วผมเห็นความสุขของเขาในการที่เขาครั้งหนึ่งเขาเคยมีบ้านอยู่ตรงนี้แต่เขาอุทิศประโยชน์ส่วนตัวของเขาเนี่ยเพื่อคนส่วนรวมเพื่อคนทั้งประเทศด้วยได้ไปกระโดดเล่นนงเล่นน้ำการมีความอุดมสมบูรณ์ต่างๆกันนากับสิ่งที่เกิดขึ้นคุณผู้ชมครับกับทริปเที่ยวตามกระแสแชร์ความสุขสู่อนาคตของพวกเราในครั้งนี้พวกเราได้มีโอกาสเรียนรู้เรื่องราวเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวครับได้สัมผัสถึงความสุขของชาวบ้านที่อาศัยอยู่โดยรอบบริเวณเขื่อนสิริกิติ์ได้เห็นรอยยิ้มที่เกิดขึ้นสัมผัสได้ถึงความมั่นคงของอาชีพในทุกๆอาชีพที่ได้รับการสนับสนุนจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเขื่อนสิริกิติ์เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวดีๆที่ผมได้มีโอกาสเดินทางตามกระแสมาสัมผัสด้วยตัวเองนั่นเองครับสุดนี้ครับขอบคุณการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยสายการบินบางกอกแอร์เวย์บ้านนภาสิริรีสอร์ทแตงโมทัวร์และเสื้อผ้าจากแวริกครับขอบคุณเพื่อนร่วมโคจรของผมโอกาสหน้าร่วมเดินทางกันอีกลากันไปก่อนสวัสดีครับผมสวัสดีครับลาผู้ชมครับสวัสดีครับสวัสดีครับบ๊าย